สบายดี FC ทุกท่านมื้อนี้เฮาจะมาเฮ็ดคลิปชีวิตต่างแดนที่แคนาดาขณะนี้เป็นเวลา 5:30 เฮากำลังเริ่มสิออกเดินทางไปเฮ็ดเวียกว่าซั่นเอามาติดตามเบิ่งว่าสิเป็นแนวใดเนาะมื้อนี้มันวันที่24เนาะเดือน11เวลา 5:30 ชีวิตของคนอยู่เมืองนอกผู้ใดเฮ็ดงานเช้าก็ต้องตื่นแต่เช้าไปแต่เช้าพี่น้องค่อยได้ตื่นแต่4:00ออกเงิน5:30ไปเหตุการณ์ไปห้องทงการนี่ก็ประมาณ20นาทีถ้ารถบ่ติดเนาะแต่เฮาต้องไปทางไฮเวย์ตอนนี้เฮาก็เริ่มออกจากถนนข้างบ้านเนาะเพื่อสิไปใส่สู่ไฮเวย์ตอนเช้าพี่น้องมาเบิ่งตอนนี้บ่มีหยังมิดจิรีนะรถไผก็บ่มีเพราะมันยังเดือกอยู่หนทางก็แห้งแต่ว่าเมื่อวานนี่สโนว์ลงแล้วหนทางมันเปียกเปื้อนมื่นมื้อนี้โอเคอยู่แต่ว่าเย็นอากาศก็ลบ1บ่หนาวปานใดพี่น้องตอนนี้เฮาก็แล่นมาได้ประมาณ 2-3 นาทีเฮาก็สิลงไฮเวย์ล่ะมาติดตามชมไปยาวๆเนาะพี่น้องเนาะชมบรรยากาศอยู่ถึงรถเฮาขี่ไปนําไฮเวย์เบิ่งไทยให้เบิ่งให้พี่น้องชาวไทยชาวลาวเฮาฮู้ว่าชีวิตต่างแดนอยู่ที่แคนาดานะมันเป็นแนวใดบางคนก็ว่าสบายก็คือข่อยก็ว่าสบายฮะบ่สบายไปอย่างนี้ล่ะให้ต้องเฮ็ดเวียกทุกวันอยู่ไสก็เฮ็ดเวียกคือกันเนาะมีแต่ว่าบ่มักแต่มีสนุกมันใครมื้อนี้ว่ามื้ออื่นนี่ว่าสโนว์สิลงมาได้นี่นะแต่ว่ามื้อนี้บ่มีสโนว์เฮาสิถ่ายให้เบิ่งเรื่อยๆว่านําทางว่าไปแดมาแดเนาะมื้อสโนว์ลงแดเฮาก็สิถ่ายเฮาสิเป็น EP ตัวนี้เป็น EP ที่1ของชีวิตต่างแดนที่แคนาดาเนาะเฮาเบิ่งกันยาวๆพี่น้องว่าบรรยากาศที่ถึงรถในตอนเช้าๆว่าสิเป็นแนวไหนในหนทางของไฮเวย์ที่บนเฮาไปเฮ็ดเวียกเหตุการณ์ว่าซั่นแต่เช้าๆสิก็บ่มีรถหลายปานใดแล้วเพราะว่าคนเฮาก็ยังกําลังคนก็เข้าการสวยรถบ่ติดช่วงนี้นะแต่ถ้าแม่นฮอด 6-7:00 เช้าแล้วโอ้รถติดพี่น้องไปการยากแล้วแต่ตอนนี้เฮาเข้าการเช้าสบายเห็นว่าบ่มีรถเลยบ่มีรถน้ํามนทอกหนทางเฮาสบายเฮาทางขี่ไปแต่นี่จากถึงโครงการเพิ่นถ้าแม่นบ่ขี่ไวเนาะก็ประมาณ20นาทีก็ฮอดชีวิตของคนต่างแดนบ่เป็นแต่ข่อยดอกเป็นทุกคนนั่นแหละพี่น้องแต่บางคนก็เจ้าบ่อยากบอกบ่อยากทายให้เบิ่งบ่แม่นว่าสิสบายวัดอยู่เมืองนอกต้องทํางานถึงจะได้เงินถ้าบ่ทํางานก็บ่มีตังค์ที่นั่นเฉพาะที่คลิปนี้สิทายในรถให้เบิ่งว่าเฮาไปทํางานตอนเช้าเป็นจังได๋แล้วกันตอนเลิกกลับมาที่ไทยจะนึงนอกเขาเบิ่งกันไปยาวๆจะเบิ่งนำทางปลายทางที่เขาบุกมีอ่ะจะจุดท้ายให้เบิ่งซื่อถ่ายงามสโนว์ลงแล้วมันที่งามมันค้าบนทางมันมาแต่ว่าตอนนี้เมื่อวานนี้บ่ได้ถ่ายเมื่อวานนี้บ่ได้เอาแคมเมร่ามาติดรถลืมบัดมื้อนี้สนุกเท่าแล้วแหละบ่ติดถ่ายดิบ่ก่อนเช้าๆที่รถก็บ่หลายพี่น้องทางไฮบีสนุกถ้าสายออกมาอีกประมาณ6:00 7:00 โอ้รถติดเป็นแถวแล้วเนี่ยนี่เป็นวันที่24เดือน11เบิ้นปีเด้อพี่น้องโควิดบ่ได้ไปมาแต่เบิ้นปีปีนี้บ่มีงานหยังเลยบ่ได้เสกบ่ได้ร้องได้รำอยู่แต่บ้านเลิกการเดินมาไปทำไปเหตุการณ์เลิกการก็เข้ามาบ้านกินข้าวแล้วก็นอนโอ้ยเป็นชีวิตขัดปีที่เมื่อปี2020เริ่มตั้งแต่เดือน3มาเดือนมาร์ชาวลาวเ
้องไปตื่นจะห้าโมงเป็นเต่าฮุกตื่นสี่โมงเพราะว่าเขาทำงานเข้าเสียเช้าเข้าหกโมงเช้าเราก็เลิกสองโมงครึ่งเลิกเป็นตอนนี้เขาก็ขี่รถมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วพี่น้องสมบรรยากาศเงียบเงาเบิ่งแต่แสงไฟเนาะบรรยากาศอยู่ในรถจะสุดเฝ้าจมเด้อตอนนี้เฮาทายให้เบิ่งว่าให้จังฮู้ว่านี่ละชีวิตแท้ๆของคนที่อยู่ต่างแดนอันนี้โดยเฉพาะที่อยู่ในแคนาดาให้ทั้งทายให้เบิ่งว่าเฮาอยู่ในรถเนาะบ่ได้ลงไปบ่ได้หนาวหลายลบ1ลบ2เดี๋ยวนี้ขี่รถไปคอยขี่ไปนําไฮเวย์ไปทํางานตอนเช้านี่ไปเฮ็ดการเขาเข้าการเศร้ามันก็เลยบ่แจ้งตอนนี้กับเวลา5โมงปลายเดี๋ยวนี้นะบ่ฮอดผมยังบ่ฮอด6โมงกัน6โมงต้องฮอดของการเนี่ยมันบ่ทันการตอนนี้เขาก็มาก่ายครึ่งทางแล้วตอนนี้อยู่ในไฮเวย์440แล้วก็ขี่ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องที่ละชีวิตเมืองอ้าว FC เมืองไทยเมืองลาวคันจะพากันมาเมืองนอกนะเป็นอย่างนี้ล่ะจะสบายอยู่จะเรื่องเจริญพี่น้องเจริญกว่าบ้านเฮาหลายนี่มันหนทางแต่ว่าฟืนไฟอันนี้มันเป็นไฮเวย์รถมันคันมื้อเว้นนี่รถหลายอันนี้มันกลางคืนนี่มันใกล้สิแจ้งแล้ว5โมงนี่6โมงพุ่นแล้วก็แจ้งเนาะ6โมงครึ่งพุ่นเลยตอนนี้เฮาก็ให้เบิ่งบรรยากาศสองข้างทางเมืองทางมาทางไปเบื้องนั้นเป็นทางมาก็รถก็บ่หลายคือกันทางนี้ก็บ่ปานได้กันก็ได้มีแต่รถคนกับทั้งหน้านี่2 3คันนึงนี่เห็นครับที่ว่าเด้อีกคันนึงก็บ่มีเลยนี่ฮอดเสร็จแล้วนี่โอ้อันนี้ไกลไฮเวย์19ละเด้แน่สิไปฮอดอีก10ปินึบแล้วก็สิไปเข้าแซงฟังซั่วแล้วก็สิฮอดโครงการพี่น้องอีกบ่ฮอด5นาทีเด้นี่ใกล้สิฮอดแล้วซั่นน่ะขี่มือได้จักนาทีแล้วนี่โอ้10ปลายนาทีแล้วเด้ที่ฮอดแล้วดิทีละบรรยากาศเศร้าๆบัดนี้ถ้ามื้อใดแล้วเบิ่งตอนมามันแจ้งนะมันสิงามฮอดสิทายตอนเฮาเลิกการมาให้เบิ่งอีกครั้งนึงเป็น EP ที่2เนาะหรือว่าบัดยามสนุกลงเฮาถ้าเบิ่งว่าจักสิมีจัก EP ชีวิตต่างแดนที่แคนาดาเฮาสิเฮ็ดให้เบิ่งกิจวัตรประจําวันของคนอยู่ในเมืองนอกก็จะคล้ายๆคือกันหมดนั่นแหละบ่แม่นแต่ค่อยหรอกคือกันหมดท่านคนเข้าสวยเขาเจ้าก็ไปสวยเขาเจ้าก็เลิกคําคือกันใส่แต่พักวันเสาร์วันอาทิตย์ได้ซุ่มเซลกันไปหากันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปหาบ่ได้เพราะว่าโควิด19นี่อยู่เมืองข่อยอยู่ในรัฐควิเบกนี่มันมีหลายมันเป็นหลายมันเป็นครึ่งนึงของประเทศแคนาดาเพิ่นเลยบ่ให้อันน่ะไปซุ่มเซลกันถ้าซุ่มเซลกันได้ 2-3 คนนึงเดี๋ยวนี้น่ะฟังเบิ่งคือข่าวเมื่อวานนี่คือว่าซุ่มได้3ครอบครัวแล้วว่าบัดนี้ต้องที่เบิ่งครับสักคนจับโทรศัพท์ขึ้นมาได้เห็นหน้าด้วยจริงๆก่อนเดี๋ยว
ม่พี่น้องรุ่นรุ่นแล้วมันยุ่งไม่กันปีใหม่ชักที่ได้ชุมเซลบริชุมพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่รัดคอยอยู่นี่รัดที่เวกนี่ยังหายแหงอยู่ช่วงโควิดมันยังกว่าชุมเซลกันเลยน้ำประจานสภาพไปจะทันละเมื่อบ้านเขากำเริบก็ได้สำหรับคลิปชีวิตต่างแดนที่แคนาดา EP 1เฮาก็ขอจบไว้ซั่นนี่เนาะขอบพกขอบใจ FC ทุกท่านที่ติดตามชมช่องสว่างแชนแนลเฮาจะพบกันใหม่ EP 2สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีโชคดีทุกท่านขอให้ร่ำรวยถูกหวยทุกคนเด้อบ๊ายบาย